ข้าใจมันและเขาก้าวข้ามมันผมก้าวข้ามแน่นอนผมไม่ถอยหลังไปตรงนั้นเด็ดขาดเพราะผมรู้เลยว่ามันให้คนในเรื่องของอาเมตบูชาแน่ๆแต่เราบอกไม่ได้ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงเรียกตัวเองว่านอกจากจะเป็นลูกชาวนาจากขั้นผู้มีแต่กับปั้นหัวใจเท่านั้นยังเป็นลูกเขยกำนันด้วยยังไม่พอเป็นศิษย์หาคนผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกเมย์แล้วจึงนำมาให้นะคุณโยจบตรงนั้นรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับรู้แล้วแน่นอนจึงมาเล่าให้ฟังจึงมาบอกมีฤทธิ์นำมาให้สองฝ่ามือเนี่ยครับจะรักษาผู้คนเอาไว้ก็มาถึงวันนี้หมายถึงคำว่ารักษาผู้คนนะมีโอกาสบอกทุกคนท่านเอาไว้ว่าคงไม่นานนะครับงานผมจะไปในแหล่งกู่ให้กับในเรื่องของการรักษาผู้คนนะครับผมใช้เวลาอยู่2ปีกว่านะฮะกว่าจะทางด้านราชการพื้นฐานมารับรองรองรับความสามารถของผมเขารองรับแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อความสามารถผมใช้2ฝ่ามือและ3มือครับพอถึงตอนนั้นต่อไปจะไปขั้น2 3ขั้นก็คือว่าผมจะทำอะไรได้บ้างให้กับมนุษย์2มือเปล่าเป็นความสองมือเปล่าเป็นความเข้าใจคนจะช่วยอย่าลืมนะวันนี้ผมพูดในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมสองมือเปล่าเป็นความเข้าใจนะอย่าลืมมันต้องสร้างความเข้าใจไม่สร้างความเชื่อความเชื่อจะสร้างง่ายจะได้หลอกใครหลอกคนอื่นหลอกง่ายที่สุดหลอกง่ายมากหลอกมนุษย์บอกกันมนุษย์มันมีความอยากนู่นนี่นั่นสัมผัสอยากเพราะเอาตัวอยากแล้วก็รอดเข้าใจไหมเนี่ยใช่ไหมอยากได้เท่าไรอยากได้ร้อยยอมเสียไหมล่ะสิบนั่นแหละครับจ่ายมาสิบอยากได้แสนใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์นะไหนตังค์นะแสนล้านที่สิบเปอร์เซ็นต์ไหนตังค์นะใช่ไหมครับเอาปลาซิลไปเลยตกปลากระพงนี้ไหมคำมันจะรอกันมันจะไม่ยากอะไรกันนะเอากุ้งฝอยไปหลอกไปตกปลากระพงคนมีฤทธิ์ทางด้านนี้มันทำได้นะฤทธิ์ทางเนี่ยมันทำได้เขาเกิดมาเพื่อการนี้เฉพาะเลยกลุ่มนี้ล่ะเรียกมันว่าไซตอนนะกลุ่มอามีนนะฮะไซตอนซาตานกลุ่มอามีนาเมงก็บอกว่าไซตอนซาตานเห็นไหมครับกลุ่มสาธุก็คือมัจจุราชโอเคนะถ้ากลุ่มโอมก็คือราหูโอเคนะเข้าใจนะครับพระพุทธเจ้าพูดทั้งหายคำเดียวทั้งหมดรวมรวมก็คืออวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุปัจจัยของหัวข้อตัดปฏิสัมพันธ์อวิชชาเป็นตัวเรื่องแต่ว่าเมื่อดำหรอกนะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือปรุงแต่งปรุงแต่งคือความถี่นะความเร็วปรุงแต่งเร็วนะเกิดดับก็ว่าได้เกิดดับก็ว่าได้ถ้าไปงั้นก็เกิดดับด้านข้างนี่ก็เกิดดับแนวตั้งโอเคไหมครับก็คือความถี่นั่นเองทุกวันนี้วิสัยที่บอกควอนตัมนะจำเลยควอนตัมคือความเร็วความถี่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นะมันแถมพร้อมกับแอปพลิเคชัน 5G หรือว่าวิทยุ 5Gจะมาใช้จะเรียนนะต่อไปนี้อนาคตข้างหน้าฟังครับไอการคุยกันมือถือมือถอยเลยครับรู้จัก AI ไหมครับมันเก็บบทนิยมเพื่อนไปด่าเมียพ่อใครเอาไว้ผ่านภาษาผ่านโทรศัพท์ทุกวันนี้ครับมันเก็บบทนะแล้วมันรู้จักตัวตนท่านด้วยเพราะท่านใช้เบอร์อะไรโทรศัพท์มือถือของท่านอะไรคือตัวตนของท่านทำไมรัฐบาลไม่ให้ก็เลยไปซื้อสิ่งนี้ต้องให้มีบัตรประชาชนไปซื้อนั่นแหละครับมันรู้ตัวตนทั้งหมดนั้นอย่าเหลวไหลนะให้รู้อย่าไปใช้กันชาวเวสปานะครับบอกลูกสอนหลานไปด้วยครับอนาคตอันตรายนะเราฟังได้อยู่ได้จะแชร์อะไรต้องไม่ได้ใช้ก่อนว่าสิ่งนี้ไม่ให้ประโยชน์แชร์มันไปเลยถ้าให้ประโยชน์วินิจฉัยแล้วไม่ขอโทษอะไรใครแต่ถ้าหากว่าเป็นการตำหนิติเตียงใครซึ่งเราไม่รู้ต้นทางมันมาเป็นยังไงอย่าไปแชร์นะหัวโตนะโยมตา
ามถึงพี่ติดคุกไม่รู้สึกหาได้ไม่รู้วันเสียเงินทองเยอะแยะอย่าทำนะครับแชร์ผมถึงเรียกมันด้านหนึ่งคือมือถอยเห็นไหมครับมือถืออีกด้านนี้ก็คือมือถือใช้ประโยชน์ได้ดีมือถอยมันด้านลบไปหมดโอเคนะครับจำแนกให้ได้มีลูกหลานต้องจำแนกให้ได้เรื่องนี้มิฉะนั้นลูกหลานมันจะเป็นร่างแห่ของระบบ AI มันเก็บทุกมิติอย่าลืมนะวันนี้แค่มองผ่านจอมันก็ล็อกเราเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคไหมครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจนะในไม่ถือเนี่ยมันจะคลอไปถึงมัดไปหมดในโลกไปเนี่ยมองแค่ผ่านจอตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปผ่านจอที่ไหนเนี่ยเอาไปผ่านจอไปรู้ผ่านจอที่รู้ไหมเวลาผ่านแดนเขาเข้าเมืองเขาเนี่ยโอเคไหมครับผ่านด่านจุดก่อนก็ต้องผ่านจอมองผ่านจอใช่ไหมครับช่วยไอ้ห่าเลยประเทศไทยทำอะไรเอาไว้เห็นไหมครับมันถือทั้งหมดนะโอ้ไหมครับบอกประจำตัวประชาชนมันล็อกนั่นนะโอเคไหมครับพอเขาทุกวันนี้เครือข่ายของทางด้านความมั่นคงก็จะถึงในหมอดในโลกใบนี้เขาจะเป็นด้วยกันถึงทั้งหมดครับโลกเล็กไปทะเลาะกันอยู่เวลานี่ประเทศโลกนี้แบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งก็คือซีกง่ายๆได้หัวแล้วไอโฟนอีกซีกนึงก็หัวหวยหรอแม่เนี่ยนั่นแหละครับเขาจะไม่ให้หัวหวยเข้าประเทศนะเราไม่รู้ว่าในนั้นมันฝังอะไรเราไปใช้ลาล่าเลยครับเราจ่ายตลอดนะครับลาล่าแต่ความลึกก็จะเก็บ activity ของเราคำพูดทุกคำพูดนี่มันเก็บความคิดเราด้วยเพราะคำพูดทุกคำพูดมาจากความคิดอย่าลืมนะครับไอ้ที่ท่านพูดไม่พูดเนี่ยมาจากความคิดทุกคำพูดที่พูดมาเนี่ยท่านมาจากความคิดนะความคิดของท่านมาจากความจำของท่านส่วนมาก 99% ความคิดจะมาจากความจำที่ท่านมีที่ท่านเชื่อมั่นว่าสมองเป็นตัวจับส่วนแล้วเอาอะไรคิดเอาสมองคิดเพราะท่านสรุปว่าความคิดทุกๆความคิดมันไปจำที่สมองผมบอกที่พูดว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันคือแก๊กแต่เรื่องแอ้มาเข้าหูสู่ใจสมองมันคือแก๊กฟังให้เห็นนะครับก็จะมองสู่ใจสมองคือแก๊กเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจอาจะตระหนักทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดมาเข้าสู่ใจสมองมันทึกหมดเกลี้ยงเด็กหนึ่งขวบสองขวบถ้ามันทึกจะความเจ็บความด่าซวยเลยฟังชิดเลยออกได้นั้นพวกเด็กปกครองห้ามตีลูกทำให้ลูกเจ็บได้แต่อย่าตีทำไงอ่ะทำให้ลูกหลานเจ็บโดยไม่ต้องตีน้ำสติก็ได้ยิงแป๊กไปไปเห็นก็ได้แป๊กไปเล็บก็ได้แป๊กทำให้ลูกหลานเจ็บได้แต่อย่าตีจำครับลงมือปุ๊บเดี๋ยวโหมันเห็นภาพไปเลยไหมครับเด็กมันจะจำภาพมาไว้แต่หวาดแหวงพ่อแม่ทั้งนั้นถือฝังนะฝังลึกเลยก็ฝังลึกมากอย่าทำนะฮะอีกคำหนึ่งน่าสนใจมากยกขาหน้าขึ้นครับส่วนมากเป็นเพศแม่ดีกว่าไม่ทราบใครโอ้ฮะไม่มีใครบอกพักเลยไม่เคยเลยไม่กล้าพูดด้วยอาเมนออกตัวไปเลยเคยหกหักมาแล้วจ้ามันเป็นยังไงว่าหกหักคนไม่เคยไม่รู้สึกแม้รู้ความรู้สึกยังไม่เคยไม่รู้สึกเขาบอกหักที่ภาษาเราพูดกันหกหักแจงออกหกหักคนไม่เคยจะไม่รู้สึกนะเลยทีนี้คนเคยเราโหแม่งโคตรเจ็บเลยเจ็บตรงไหนหัวใจปี๊ดมันเสียดมันแทงนะมันม้อยมันถอยนะคนนี้แปลว่ามันถอยขาอ่อนจริงๆนะหรอไม่มีอะไรที่ลุงหมอกไม่รู้ครับโอเคไหมเดี๋ยวมนุษย์ลุงหมอกจะรู้หมดโอเคไหมไม่มีภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ลุงหมอกไม่รู้สวยที่หมายคนพูดจะตั้งโจทย์ไว้ใหญ่กว่านี้
ภายใต้ลมที่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ภายใต้ดวงนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์รู้สิ่งเดียวกันคิดสิ่งเดียวกันได้เข้าใจสิ่งเดียวกันได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้ในโลกใบนี้และไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ในโลกภายใต้ดวงนี้ถ้ามนุษย์เห็นสิ่งเดียวกันคิดเหมือนกันจบไหมพี่อันเดียวก็จบมั้ยใช่ไหมครับอันเดียวจบนะเห็นสิ่งเดียวกันได้ยินสิ่งเดียวกันล่ะได้ดมสิ่งเดียวกันล่ะได้ยินสิ่งเดียวกันล่ะได้สัมผัสล่ะอายตนะ5นี่เองครับมันไม่ใช่ง่ายนะทุกคนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ง่ายนี่หน้าไม่มีมาขบวนมาพูดวันวิสาขบูชาก็ไว้ตรงนี้นะครับทำบุญจังเมื่อกี้เดินไปทำบุญถึงเวลาอย่างนี้อ่ะฮะอย่าลุกจากที่นั่งนะฮะจำให้ดีนะอย่าลุกที่นั่งนะครับนั่งแล้วอย่าลุกนะครับเพราะว่ามันมีอีกช็อตหนึ่งนะครับช็อตนี้อ้าวใครมายกแจกโอเคผมอยู่แค่นี้ไม่ก่อนนะครับเอาแพงมายกแต่แกนะขอไว้ผสมก่อนโอเคครับขอรอท่านครับเดี๋ยวมีลายเซ็นด้วยนะเดี๋ยวเพิ่มเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาตามมาใส่เก็บไว้ก่อนนะครับมีลายเซ็นด้วยนะมีเดซิลกับท่านธรรมดานะคุณไม่เจ๋งรอบนะคุณไม่เจ๋งรอบนะแกเป็นสิโยมห้ามเผื่อใครไม่ได้ไม่ยอมนะเผื่อใครไม่เอานะนะเอาแถวนี้ให้จบก่อนเอาแถวนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวจะไม่ลงแถวห้ามลุกนะห้ามลุกนะครับผมบังคับห้ามลุกนะครับห้ามลุกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกช็อตหนึ่งห้ามลุกนะครับห้ามลุกนะฮะห้ามลุกนะครับชื่อแม่แจกแล้วห้ามลุกนะยกเว้นไปจะรับของเสาร์แล้วกลับมานั่งที่เดิมนะครับแข่งเราไม่น่าพลาดยกเว้นตอนนั้นยกเว้นตอนนั้นโอเคครับครับผมหมดนึกถึงแรงนึกแต่ว่าเปิดปึ๊บไอ้หัวยังยองฮะเฮ้ยเออขยับไปขยับมาเดี๋ยวฟังผมไปด้วยอ้าวพี่สุเรนเห็นนะฮะมีแต่ไปแชทไม่รู้ดีเป็นนะตัวนี้นั่งไม่ใส่บอดี้ด้วยใช่ไหมเป็นนักบุญนะคะตัวนี้เป็นเบอร์สองชีวิตท่านรู้จักที่นั่งนะเดี๋ยวจะหาวัดเลยมันจะได้เดี๋ยวเสียเวลามากเกินไปครับขึ้นมาแล้วจะเสียเวลามากเกินไปเพื่อนๆเลยเสียเวลามากเกินไปเออบางมือก็เลยพอดีบางทีผมเยอะแต่ก็ได้นะครับดูดีนะเปิดแล้วเอาดีแล้วห้ามหลงได้อย่าโลภหลงได้อย่าโลภอย่าโกรธหลงอะไรได้ก็อย่าหลงตัวเองให้โยนนะโอ้ไอ้ที่เสียเวลาเลยทำเวลามากไปใจทำเวลามากอยากทำเวลามากกว่าเก็บไว้ก่อนสองไปเพื่ออะไรเพื่อเองเหรอเดี๋ยวทีเดี๋ยวไม่เอาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวจะเอากระมังมาใส่เอง
จกรใครทำไมอ่ะไม่ให้แจกรใครทำไมอ่ะรู้จักที่นั่งนะรู้จักที่นั่งนะจะพยายามดำเนินให้เสร็จเร็วก่อน6โมงเย็นนี่ก่อน5โมงเย็นผมว่าเนี่ยว่าแต่เสร็จเร็วๆแน่ชัดยังไม่รับนะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเพิ่งลงเงินมาให้ไม่รับเดี๋ยวเพิ่งส่งเงินมาให้รับเงินก่อนใช่ป่ะรับเงินก่อนเงินก่อนเอาเปิดไฟน้องคิดเองนะให้ไปรับน้องคิดเองนะพี่เด็กนะพี่เด็กนะน้องพี่เด็กก็อยู่เพื่อยกมาเลยอะไรนั่นน่ะโอ้โหโอเคเข้าใจครับผมข้างในข้างในว่างเดี๋ยวไปไหนมีเยอะจังอย่างนี้จากเปิดแล้วเร็วผมมาเร็วเปิดโอเคนี่เปิดขวาเลยเปิดจักรลิงไหมลิงมันก็ซ้อนขวาปัดเป็นแบบลิงขวาปุ๊บเหนียวปุ๊บเหล็กม้วนเดียวจบ
กินนี่เป็นม้วนเดียวมันจบไม่ได้นะครับนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้มันม้วนเดียวไม่จบไปเลยจำไม่ได้อยากกินแล้วก็จะรู้ตัวนั่นเองนะครับตอนนั้นก็เติมเชื้อเพลิงเวลาเขาดูเวลานิดนึงจะพยายามเร่งเข้าสู่เวลาครับสมมติ18เราจะไปจบตรงนี้6โมงเย็นดีไหมครับดีไหมพอ6โมงเย็นปุ๊บก็อาหารหวานข้าวยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับนะเราขีดเส้นเวลาไว้ก่อนนะครับจะไปจบตอนที่6โมงเย็นผมจะเผื่อเวลาผมเอาไว้ในการเตรียมของที่เดินทางพรุ่งนี้นะครับจะเผื่อเวลาไม่งั้นผมไม่ได้เก็บอะไรเลยเป็นความจริงนะเอาไม้ให้ดูง่ายๆกับผมจะมีคำถามนะครับจะมีกิจกรรมอีกประมาณสัก3รอบนะครับฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมเน้นย้ำนะครับว่านั่งแล้วอย่าลุกจากที่นั่งนะอย่าลืมอย่าลุกนะฮะอย่าลุกนะครับโอเคนะนี่ไปขอว่าฟังให้ดีนะครับในที่ที่นั่งเก้าอี้นั้นมันจะมีปัดอยู่นะครับไม่ไปแล้วเลิกไปแล้วนะเริ่มมาแล้วบัตรที่ว่านี่มันตรงกับบัญชีที่ท่านเข้ามาแล้วลงชื่อเอาอย่าเสียโอกาสไปลงชื่อสิเออไปลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับฟังเข้าใจเนาะถ้าไม่ลงชื่อจะเสียโอกาสนะผมจะมีดาวแจกนะดาวผมไม่ใช่ดาวผู้การไงแล้วผู้การคนละดาวไม่ถูกจะแดงไงรู้ไหมจะเสียโอกาสนะก็มีให้ที่รู้ได้ไงเออลุงเลยแฮวนะที่บอกว่าอย่ารู้จักที่นั่งนะอย่าลืมนะครับไปแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมนะรู้ไหมมีอะไรตรงนั้นน่ะไม่จะรู้เองเสื้อนะทำงานระดับนี้มีภาคกันเลยมาวันนี้รองเท้าผู้เก่าแปลว่าเข่ง
พลงบันทึกเดิมของท่านนะครับหรือว่าข้อมูลเดิมๆนั้นมันแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มาถึงมันจะเป็นข้อมูลใหม่นะครับผมไม่รู้สิ่งนั้นได้โดยสิ่งผมแน่นอนนะครับนั้นเป็นข้อมูลใหม่มาวางเคียงข้างที่เกิดโยกเอาเองไปแล้วกันนะครับว่าอะไรมันควรจะทันสมัยใหม่เสมออะไรที่ผ่านกฎการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเป็นนิจจังอะไรเป็นนิจจังอยู่ต้องเข้าใจครับว่ามันขายไม่ได้เพราะการยึดของเดิมๆมันผิดกับกฎนิจจังกฎนี้เป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติเพราะความจดจำที่เคยจำมาทั้งหมดบัดนี้ถึงเวลาที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงนิจจังต้องถามตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกรู้ได้ว่าท่านจำเราบ้างจริงจริงครับแต่แอบเป็นนายนี่ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นให้ท่านเหล็กกำลังพิจารณาต่อไปเพราะว่านี่มันแสดงคมลึกมากบางทีก็ทำใจไม่ได้อยู่ไทยรุ่นหมอคือไทยมาวิ่งนี้ได้ยังไงแบบนั้นแล้วที่นี่ก็มีพระสงฆ์อยู่ที่เป็นสัมภิญาณดีกว่าท่านฟังก็คงจะพิจารณาเองได้ไหมทุกคนแกเป็นปัจจัยก็ได้ครับโอเคนะครับผมคิดว่าจะได้ยินสองฝั่งเลยเพราะว่ามันจะสวนทางพระสงฆ์ค่อนข้างจะมากก็ยังมีพระสงฆ์หนึ่งฝั่งหนึ่งกับพระสงฆ์แก่ก็นะมีพระสงฆ์หนุ่มฟังภาษาหลวงพ่อจะได้พระสงฆ์แก่มานะอะไรแก่ยากมากโอเคได้ครับดีมากครับแม่เรียกได้ดีมากดีครับโอเคพิธามานะโยมโอเคนะรุนแรงมากโอเคไหมครับดีมากครับผมจะเข้าใจทันทีเพราะตัวผมจำมาแล้วได้ยินกันมาตลอดพิธีพระมานะจุดๆแต่วันนี้พิธีพระมานะโยโอเคเราเปลี่ยนนะเป็นมานะโยมาเนี่ยนะแก้ยากมากก็ดีมากนี่คือการต่อยอดกันเลยครับการต่อยอดจากภาษาเดิมๆมาเป็นมานะโยโยแม่โยพ่อได้หรอโยมเพศผู้โยมเพศเมียนี่แหละแสบยืนพูดมันก็โยมเพศผู้แสบเหมือนกันก็แสบนั่นแหละยืนพูดเป็นโอเคนะไม่แสบได้ทำลูกสาวแม่ยายเขามีลูกที่สองคนก็แสบแล้วไอ้แสบเดี๋ยวมันข้ามไปได้ไหมครับก็ยอมไม่ทำไม่บอกไม่รู้แต่ที่แน่สองคนนะโยมยืนพูดอย่างนี้นะครับยืนยันว่าเหนือกว่าเจ้าชายเสด็จเจ้าชายได้เพียงหนึ่งเดียวถ้าจริงทางโลกสู้ผมไม่ได้จริงนะผมได้ถึงสองนะเจ้าชายได้เพียงหนึ่งเดียวประสบการณ์ตรงสู้หรือหมอไม่ได้แน่นอนโอ้ไหมครับในเรื่องที่ชาวโลกก็เป็นแบบนี้ก็ของว่าเราสักนิดหนึ่งนี่ยังจะกลายเป็นไปทำสงฆ์มารอได้สักครั้งครับนั้นจริงไหมครับว่าพระพุทธเจ้ามันมีจริงนะใครว่ามียกมือขึ้นครับมีแต่พระสงฆ์ไม่ยกใครว่าพระสงฆ์เนาะก็เป็นเรื่องถามตัวเองที่ถ้าไม่ยกคำถามมีจริงเลยถูกแล้วที่ท่านนายกเพราะจะเจอคำถามอีกคำหนึ่งท่านเกิดทันไหมเนี่ยไหนไหมดีนะท่านนายกเนี่ยจะได้เข้าล็อกคำถามต่อไปเกิดไม่ทันรู้ได้ไงฟังกันต่อมาใช่ไหมครับอ่านตำรามาต่อมาไหมครับไม่คือเพลงเก่าได้รู้ไหมก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมนี่กลุ่มสาธุนะเนี่ยถ้าว่ากลุ่มอามีนอเมนมาฟังบ้างดิ
คนละเรื่องนะโอเคนะฟังใหม่นะครับพระพุทธเจ้ามีจริงไหมถ้าบอกว่ามีถามว่าเกิดทันไหมจบข่าวเลยคือมีสอนว่าอย่าเชื่อการฟังต่อเนื่องกันมาในห้ามเชื่อ60ข้อนะครับนะครับมันจะเข้าสู่อะไรรู้ไหมที่ท่านนั่งนี่มันจะเข้าสู่บนบอร์ดนะครับมีเมย์นี่ถึงไม่เมย์นะครับมันจะเข้าสู่ภาษาของทหารนะครับเห็นไหมจะร้อนแล้วมันจะเข้าสู่ไฟนั้นนะครับที่พูดต่อไปนี้นะครับนี่แต่ไม่ทันฟังต่อกันมาตำราว่ามาจึงไม่ให้เชื่อตำราไม่ให้เชื่อฟังต่อกันมาภายใต้เงื่อนไขคำว่าไม่เชื่อธรรมชาติก็สร้างกันมาสองหูเวลาฟังมาก็ว่าฟังหูไม่หูเห็นไหมครับธรรมชาติก็สร้างมาสองหูสองตาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละพอเข้าใจไหมครับจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้วะข้างหูขวาก็ไม่เชื่อวะอีกข้างไม่เชื่อวะมันก็ขานกันได้นะไปได้นะมันฮับเลยใช่ไหมครับใช่นะมันฮับนะถ้าฮับมันไปก็ได้นะถ้าพระผู้สมบูรณ์ให้ดูใช่ไหมครับไปกันได้นะสมบูรณ์ไปกันได้นะถ้าไม่สมบูรณ์จะยุ่งนะโอเคนะฟังต่อแปลว่าเกิดไม่ทันไงต่อถ้าถามผมทีนี้นะพระเจ้ามีจริงไหมลุงหมอผมจะตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินมันก็มีคำถามต่อไปว่าก็อยู่ไหนทำไมอยู่ได้ไหมซวยอยู่ลุงหมอมีแน่นอน 100% เกินต่างหากจะมีได้ยังไงเผาตั้งนานแล้วนะครับก็มีคิดย้อนแย้งอย่างเผาตั้งนานแล้วอ่ะถวายพระเพลิงเรียกว่าแล้วจ้าเห็นไหมเอาตัวนี้เข้ามาเป็นคานงั้นคานดีกันไงใช่ไหมครับจะมีได้ยังไงมีแน่นอน 100% เกินต่างหากต้องเข้ามาถึงสภาวะอีกอันหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมรับได้ไหมครับผมเนี่ยพระพุทธธรรมยังมีผู้คนเข้าใจผิดกันมากนะถ้าธรรมคือคำสั่งสอนธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่แต่ต้องออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นนะเห็นไหมพระธรรมเนี่ยคำสั่งสอนของพระเจ้าจะออกจากพระโอษฐ์เปล่งเสียงมาเป็นพุทธวจนะนะครับเป็นพระพุทธวจนะพุทธวจนะทุกวันนี้นะฮะที่ได้ยินตามตลาดสดแห้งถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าไม่ใช่ถ้าหากว่าไปกล่าวว่างออกมาจากบทบัญญัติพวกนี้นั่นมันเป็นบัญญัติไม่ใช่ออกมาจากพระโอษฐ์โดยแท้โอเคไหมครับอย่ามองนะอย่ามองนะตัวนี้สำคัญนะครับออกมาจากนั่งฟังเช่นท่านนั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยมันต่อหน้าต่อตาเงี้ยโอเคนะนั่นคือพุทธวจนะวจนะมันแปลว่าภาษาภาษาก็มีภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษาขออนุญาตนะครับคำพูดต่อไปนี้เป็นคนนี้นะครับคุณยายนะเพศแม่นะครับภาษาที่ผ่านการรูปธรรมที่สนุนสนวาคุณแม่ผมพูดกับเธอไม่เคยเลยแค่ว่าโดนมาแล้วก็โดนมาแล้วเนี่ยโอเคไม่เข้าใจก็ฉันไม่หมดเลยนะฟังให้เลยนะฟังให้เลยครับโอเคแล้วฟังให้เลยครับคนที่เข้าใจในเชิงลึกของธรรมชาติโอเคนะครับเขาก็พูดในทางป่าอีกอย่างแล้วยกข้อความนี้แล้วโอเคนะครับเห็นไหมเขาพูดเพื่อให้คนรุ่นหลัง
ได้ได้พินิจหน่อยพิจารณาด้วยนั่นเห็นไหมนี่เห็นไหมความถอโอเคจบไปก่อนเดี๋ยวรุ่นจะไปถอไม่ได้โอเคนะโอเคครับต่อไปนะภาษามันแปลว่าภาษาภาษาก็มีแค่ภาษาที่เป็นภาษาพูดแปลงจากพระโอษฐ์ของพระองค์โอเคไหมครับกับภาษาเขียนที่พระองค์ต้องเขียนเองด้วยกับภาษาใบอะ body language โอเคไหมครับใครเกิดทันตรงนั้นแต่ไม่ทันเนาะใช่นะแปลว่าไม่ได้ยินเสียงพุทธเจ้าไม่ได้เห็นถ้าเขียนหนังสือแล้วก็ไม่เห็นกับจิตวิญญาณด้วยเห็นไหมครับแล้วมาถามพระหมอพุทธเจ้ามีจริงไม่มีแน่นอนเพราะมันเสียงเดินหาอยู่เดิมนะครับพุทธเจ้าเป็นผู้ถูกค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมนี่แหละครับยังไม่ลบกระดานนี่นี่เห็นไหมพระธรรมนี่มันอยู่ในภาวะอะไรภาวะของนิจจังภาวะของโลกุตตระภาวะของมัจจิพานภาวะปรมัตถ์ภาวะของนิจจังอนัตตาและก็ปัจจังนี่คือสมมติจำแม่นๆครับไม่งั้นมันจะเป๊ะเข่งเก่าท่านเคยบรรจุมาอันนี้คือเข่งใหม่ที่ลุงหมอกำลังใส่นะครับเป็นสมัยรองเท้าพวกเก่าใส่ไปเหม็นมาเยอะแล้วมั้งมั้งรองเท้าพวกเก่าเหม็นมาเยอะแล้วมั้งเน่ามาเยอะแล้วมั้งปัจจุบันมาเยอะแล้วมั้งถามเองนะแต่วันนี้น่าจะมีการพอเริ่มสรุปได้บ้างไหมนะครับว่าอีกทีนึงนะครับพระพุทธเจ้ามีแน่นอนเราเสด็จเกิดนะแต่เมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานตรงนั้นใครบอกว่าโดนเนื้อสู่ก่อนหรือว่าโดนอะไรต่างๆนะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษผมไม่ยอมรับเด็ดขาดไม่ยอมรับเด็ดขาดแน่นอนนะครับอธิบายความที่ฟังในค่อยจริงๆนะว่าพระไตรปิฎกหรือคำพูดต่อมาเนี่ยมันผ่านมา200-300ปีนะเข้าใจยัง100ปีก็คือ100รุ่นคนนะนะ200ก็200รุ่นคนนะเอามาจากไหนวะนั่นน่ะเห็นไหมครับมองไม่ได้ในมองนะเมฆหรือเปล่าเมฆหรือเปล่าเมฆมันนี่พอไหวนะถ้าเมฆเรื่องที่ว่านี้เนี่ยเราไม่คิดกันใครเลยครับก็จำไปหมอปราโมทปราโมทตลอดนะไอ้สิ่งที่เขียนเอาไว้ใครเป็นคนเขียนน่ะใช่ไหมถ้าหากว่าไปเจอตำราฉบับนั้นเขียนด้วยภาษามคธโดยมีพระมหากษัตริย์กษัตริย์นั่งอยู่หัวโต๊ะพระทหารทั้งหมดรวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์โอ้ไหมครับยุคสมัยเขาแดร์หลอกครับแดร์หลอกยุคถามอะไรตอบโอ้ไหมครับจบตอนเย็นมาก่อนที่เข้าวัดก่อนที่ไปจำวัดต้องภาวนาให้เกิดปัญญาไงไหมศีลสมาธิภาวนาปัญญาทำไงเนี่ยแล้วก็ปล่อยเป็นคำถามไปตอนเย็นใครถามเป็นไปได้สูงมากพระพุทธเจ้าถามถามว่าเฮ้ยลองดูเนี่ยวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับมองไหมเนี่ยเที่ยวที่ไหนมาแปลว่าผู้ปฏิบัติได้เท่านั้นนะจึงจะเข้าสู่วาระของจิตได้จิตช่วงนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเป็นสองสภาวะคือหนึ่งบุคลาธิฐาน 2. ธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่พัฒนาศักยภาพของจิตจิตโลกาสว่างสว่างคุณบุคคลปัญญาก็จะได้ปัญญาระดับที่อธิฐานได้อธิฐานเห็นได้เรียกว่าบุคลาธิฐานเช่นพระเจ้าถามว่าเป็นการบ้านเย็นนี้ดูสิพรุ่งนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมาเล่าให้ฟังนี่เป็นคำถามทอดเย็นก่อนที่จะไปเข้าจำสถานที่วัดจากนั้น
พระสงฆ์ก็ไปดำเนินการเรื่องดำเนินสมาธิโอเคไหมครับตื่นเช้าก็มาได้หลอกกันโอเคไหมอ้าวใครเห็นอะไรเมื่อคืนผ่านมาพระสงฆ์เห็นนั่นครับเห็นหมากัดกันครับขางเอาไว้ไม่หมากัดหลายอย่างบางอย่างส่วนมาก 99% นั่นละมันเรื่องของเธอเมื่อชาติที่แล้วเห็นไหมครับที่เราได้มาเรื่องของเธอชาติที่เราได้มานั่นแหละครับที่เธอเห็นนั่นแหละคือชาติของเธอเฮ้ยเห็นทะเลาะกันตีกันนั่นแหละคือชาติของเธอเห็นตัวเธอเองในคำตอบหรือผมก็ไม่รู้ว่าใครมีลูกนี้เมียบวชบ้างก็ไม่รู้ตอนนั้นเออทะเลาะกับเมียบ้างเห็นไหมตบตีกันไล่ฆ่ากันนั่นคือพบชาติแล้วของเธอไม่เห็นตอนนี้มันจะเห็นโดยสมาธิเห็นไหมครับจะเห็นเรื่องราวของอดีตตัวเองเพราะมีลูกที่ผ่านมาจึงมาบวชโอเคไหมครับบวชแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนี่เฉพาะเห็นเหตุการณ์คือแค่บริบทที่อยู่ด้วยกันนะแต่ชาติที่แล้วนั่นคือพระองค์จึงสอนเรื่องของวิบากกรรมกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่เกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์ผูกพันพัวพันพ่วงพันจนหาจุดจบไปได้แต่เริ่มเกิดบิ๊กแบงนะครับมันผูกพันพัวพันมันพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมนะครับกลับมาถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่บอกว่าพระองค์ไปขบฉันไอ้เนื้อหมูสุดท้ายก็ถอยหลังไปใครเป็นคนเมคชาติที่แล้วพระเจ้าเป็นพ่อค้าขับเคลื่อนขี่เคลื่อนแล้วว่าไปโบราณแล้วแต่จะแม่ขึ้นมาเรื่องละ200-300ปีนั้นอยู่ในพระธรรมอยู่เดิมนะครับโอเคไหมพยายามตัดตอนนี้ที่อยู่ให้ได้ไม่เช่นนั้นมันจะไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะตันของท่านเองก็ผมมันไม่ตันก็มาบอกตรงนี้มันพิสากับบูชาด้วยโอเคนะฤทธิ์จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ทำลายพระเจ้าได้ไม่มีแต่ขาดยืนยันนะยังมีคำสอนเหมือนโอ้ยหาพระพันธุ์นนทนาให้อยู่ก็คงอยู่ได้อานนท์นะวันนั้นอย่าเพิ่งใส่หัวครับมันยังพูดไม่จบผมอธิบายหมดเลยครับท่านเป็นใส่เคมแล้วเป็นเต็มโพเนี่ยรับเต็มๆทุกอย่างเลยผมจะถามตอบให้เองนะครับว่ามันตรงที่ท่านจำมาไหมพวกนี้นั่นเดี๋ยวเพิ่งมาตัดตรงนี้เพราะว่ายังไม่ถึงจุดจบการเล่าแต่ละครั้งไม่ถึงจุดจบโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาอะไรนะแล้วก็เรื่องพบชาติที่แล้วมาตลอดพบชาติที่แล้วจะรู้ได้โดยผ่านกระบวนการความจริงสามประการฉะนั้นเกิดทุกสมุทัยไม่รอดไอ้มรรคในแต่ข้อผมไม่ค่อยพูดให้รู้ผมถือว่าเรื่องราวของตลาดสุดแห้งด้วยครับ8 ข้อนั้นจำให้ดีนะครับอย่าไปคิดมันมากใครก็ตามที่ดำรงและดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8 ข้อเจริญทุกรายจบไหมครับเอาแค่ความเจริญทุกรายไม่ใช่บรรลุธรรมยังไงก็ไม่บรรลุเอาท่องมาวันละกี่ครั้งเนี่ยมรรคมี8 ข้อนั่นอยู่ถามว่าบรรลุกี่ครั้งเลยแล้วเป็นบาปมาเนี่ยเอาแค่บรรลุธรรมเพราะก็จำกันมาท่องกันมามรรคมี8 ข้อมาสิครับมาแชร์สวนเหรอจะสวนเหรอผมสวนแน่ๆด้วยเหรอไม่เอาไว้หรอกมันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วพูดเรื่องคือถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นการเกิดโน่นทุกสมุทัยนี่รู้จุดตัวเกิดตัวแรกรู้เห็นไหมครับจุดต้นเหตุของสารพัดต้นเหตุตรงนั้นทหารที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดโอเคครับตรงนี้ใช่งั้นบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตชาติของเราเองพูดจะได้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นยกจบตาทิพย์คำว่าตาทิพย์มันมีคำสอนอยู่ในอภิญญาไปแล้วตอนนี้นะอภิญญาหรือวิชา3วิชา3ผมก็รู้จัก
คำที่หลวงพ่อฤาษีนำท่านพูดเอาไว้วิชาสามประกอบไปด้วยเรื่องอภิญญาเองอภิญญาสามนั่นเองจะต้องมีตาเป็นทิพย์ตาทิพย์ตาจิตความสว่างจะเห็นความสว่างในความมืดโอเคไหมครับความสว่างซึ่งสว่างจะกลายเป็นความใสในตาเราไอ้คำว่าใสคืออะไรตาทิพย์มันจะรู้ได้ดิในเรื่องราวของบุพเพนิวาสานุสติญาณมีคำว่าญาณด้วยครับญาณกับฌานนั่นเดียวกันนะจะต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะรู้อดีตชาติตัวเองได้หมดจบโอเคนะครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ขอโทษทีครับจำแต่ตำรามามันไม่ได้ไหนหรอกไปเผาที่นั่นหมดซะมาทุกวันนี้โอเค